สวัสดีค่ะบุ้ง Close to Heaven นะคะวันนี้บุ้งมาชวนไปชิมอาหารบ้านๆกันค่ะที่ร้านอาหารบ้านคุณยายนะคะตอนนี้บุ้งอยู่ที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์พอดีว่าออกจากทุ่งปอเทืองมานะคะแล้วก็เที่ยงพอดีก็เลยมาแวะทานที่ร้านนี้ก่อนจะแรกมาเป็นต้มยำปลาทางน้ำข้นค่ะน้ำข้นเขาอะรสชาติจัดจ้านแล้วก็เข้มข้นมากเลยเนื้อปลาก็มีความสดนะคะหั่นมากันเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้จานนี้อะใช้ได้เลยบุ้งสดเกลี้ยงนะคะในถ้วยตัวเองนะต่อมาเป็นไก่บ้านผัดพริกแกงค่ะบุ้งว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีจุดเด่นตรงใช้ไก่บ้านในการทำอาหารแล้วก็ตัวเนื้อไก่บ้านเนี่ยไม่ได้เหนียวมากปกติคือบุ้งไม่ค่อยทานไก่บ้านนะคะแต่ว่าเมนูเนี้ยหรือที่ร้านนี้เขาทำไก่บ้านได้ใช้ได้เลยต่อมาเป็นต้มยำไก่บ้านค่ะก็จะบอกว่าน้ำต้มยำตัวนี้เป็นแบบน้ำใสแล้วมันก็เปรี้ยวนำมากคือเปรี้ยวกว่าหม้อตะกี้อีกนะคะก็อันนี้แล้วแต่ชอบว่าใครชอบน้ำข้นใครชอบน้ำใสก็สั่งตามที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะอันนี้สั่งมาชิมทั้งคู่นะจานถัดมาเป็นจานเด็ดซึ่งบุ้งแนะนำนะคะว่าลองชิมกันให้ได้เลยเพราะว่าเป็นไก่ลวนตะไคร้ตัวนี้เนี่ยเป็นปีกไก่นะคะเอาไปทอดจนกรอบนอกแล้วก็ข้างในนุ่มค่ะตรงที่เห็นเป็นฝอยๆนี่คือตะไคร้นะคะกรอบทั้งจานขอบอกว่าอร่อยทั้งจานตัวนี้มือขัดไทยเค็มค่ะเห็นเป็นน้ำอย่างนี้เนี่ยแต่ผมจะบอกรสชาติดีมากเลยคือเป็นหมึกสดนะคะผัดกับน้ำไข่เค็มซึ่งมีความเข้มข้นแล้วก็หอมมันเค็มๆมันๆไม่ได้หวานนำด้วยค่ะต่อมาเป็นออเดอร์รวมนะคะก็จะมีหลากหลายแล้วแต่ว่าใครชอบทานอะไรก็หยิบอย่างนั้นก็เอาไว้บางคนเป็นกับแกล้มได้เนาะจะกุ้งก็ชอบกินพวกอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องม่วงเฟรนฟรายนะคะกุ้งชูแป้งทอดก็โอเคคือเขาทอดได้ดีอะค่ะมันยังไม่มันไม่อมน้ำมันมากถัดมาบุ้งรีเควสเองนะคะเป็นส้มตำไข่เค็มค่ะก็พอดีเห็นในเมนูแล้วก็สั่งมาเลยแล้วพอมาก็ไม่ผิดหวังนะเพราะว่าเขาผัดมาได้รสชาติแซ่บดีคือถูกใจบุ้งแต่นี้ว่าส้มตำเนี่ยก็คือลิ้นใครลิ้นมันใครชอบสไตล์ไหนก็สไตล์นั้นเนาะไม่เหมือนกันผัดไทยกุ้งสดค่ะตัวนี้บุ้งว่าไม่รู้ว่าวางไว้นานหรือเปล่าเส้นเลยแห้งไปนิดนึงค่ะแต่โดยรวมเนี่ยตัวน้ำซอสที่ปรุงรสอ่ะรสชาติใช้ได้อยู่ถัดมาเป็นไก่บ้านผัดเป็นมะม่วงค่ะอย่างที่บอกนะคะที่นี่ก็จะมีความเก่งเรื่องในการทำไก่บ้านค่ะผัดเป็นมะม่วงก็ผัดได้หอมน้ำซอสดีงามตัวนี้ใช้ได้ค่ะกินเปรี้ยงเช่นกันต่อมาไข่เยอะม้ากระเพรากรอบค่ะเอาไข่เยอะม้าไปทอดก่อนนะคะให้มันกรอบนิดนึงข้างนอกแล้วข้างในก็ยังนุ่มอยู่มีหมูสับปรุงรสรสชาติเข้มข้นค่ะก็ไม่ได้เผ็ดมากกระเพราก็ทอดมาแบบกรอบๆนะคะถัดมาเป็นปลากระพงผัดฉ่าค่ะจานนี้ออกเผ็ดหน่อยนะคะก็จะมีความหอมของกระชายแล้วก็มีตัวมะเขือเปาะนะคะจานนี้ก็อร่อยคือตัวปลากระพงอ่ะเขาสดอยู่แล้วพอเอามาผัดอย่างนี้เนี่ยเขาผัดได้ดีนะเพราะมันไม่เละไม่ได้เป็นปลาแบบเละมาใช้ได้ค่ะปูผัดผงกะหรี่ตัวนี้พอดีว่าไม่ได้สั่งเป็นเนื้อปูมันเป็นแบบยังมีกระดองอยู่อ่ะก็เลยต้องมานั่งแทะๆดูดๆกันนิดนึงนะคะจานถัดมาเป็นไข่เจียวหมูสับโอ้โหยอดนิยมมากเพราะว่าเขาใส่ผักด้วยอร่อยค่ะจานนี้ก็คือกินปิดท้ายเป็นจานธรรมดาแต่อร่อยนะยังไงใครผ่านมาแถวอำเภอตากฟ้าแวะมาลองร้านนี้ดูนะคะอาหารไม่แพงเลยแล้วก็อร่อยทุกจานค่ะ